ลิปที่เมจิจะให้ดูต่อไปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เมจิได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ S&P นะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งที่เราได้ร่วมกับบ้านของ S&P ซึ่งเป็นพนักงานนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็คือการไปทัวร์กับ S&P ต่อชด.ไปเลี้ยงอาหารเด็กชอบวิ่งกันเปล่าชอบไหนไม่ชอบไหนใครชอบออกกําลังกายอะไรบ้างไหนชอบเกาะไหนใครชอบออกกําลังกายไหนใครชอบวิ่งผมชอบเล่นกีฬากีฬาอะไรอ่ะบอลครับฟุตบอลเหรอแล้ววิ่งวิ่งเร็วเปล่าวิ่งเร็วครับแล้วมีบอลกี่ลูกในสนามลูกเดียวครับเอ้าเหรอเอานึกว่ามีหลายลูกมี2ลูกเหรอคุณแอนนึกภาพว่าเนี่ยเรามาทำงานใช้แรงงานอย่างเงี้ยคุณแอนนึกภาพนะแล้วถ้าเกิดเราแบบตอนนี้ที่คนเขาฮิตกินไดเอทกันเนี่ยไดเอทแล้วถ้าเกิดว่าเราไดเอทเนี่ยแล้วทำงานเนี่ยเราจะไม่มีแรงจริงๆเราอย่างเงี้ยถ้าเราใช้แรงเนี่ยเรากินได้ขนมเค้กน้ำผลไม้กินได้เลยถูกต้องค่ะรับผู้เลี้ยวอยู่ให้มันเมจิรู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะที่ทำให้เมจิได้มีส่วนในการทำกิจกรรมดีๆในครั้งนี้การออกกำลังกายมันจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแต่สิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราแข็งแรงก็คือการเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นการเป็นผู้ให้ก็คือการบริหารจิตใจของเราให้แข็งแรงการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็คือมันออกกำลังกายและการกินอาหารที่ดีซึ่งตรงนี้เมจิเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่า S&P มีทั้งหมดเลยขอบคุณท่านผู้บริหาร S&P ผู้ใหญ่ทุกๆท่านรวมถึงคุณเอ็มและรวมถึงทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมนี้ได้เกิดขึ้น2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเก่งมากค่ะยืนอาจารย์ตัวตรงๆนะคะหายใจเกร็งหน้าท้องไว้มันจะทำให้เราถีบได้นะต้องเกร็งหน้าท้องไว้เป็นหนึ่งนะคะโอเคไปทางนี้ก่อนแล้วก็ทางนี้ค่ะ1 2 1 2 1 2 1 2เมจิขอบคุณจริงๆค่ะว่าการที่เมจิอยากจะเดินหน้ารณรงค์ให้คนไทยได้หันมาออกกำลังกายนั้นเมจิจะไม่สามารถทำคนเดียวได้ถ้าขาดผู้ใหญ่ในการช่วยสนับสนุนในครั้งนี้และครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2ที่เมจิได้ร่วมงานกับ S&P กับประชาชนแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของเมจิสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้มีโอกาสออกกำลังกายด้วยกันแต่นั่นมันหมายถึงว่ามันเป็นจุดที่ทุกคนสร้างพันธสัญญาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองว่านับแต่นี้ต่อไปทุกคนจะเริ่มใส่การออกกำลังกายและการกินอาหารที่ดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาให้สูงขึ้นวันนี้นะคะเมจิก็มีภาพประทับใจที่ให้ทุกๆท่านได้ดูและเมจิขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะวันนี้นะคะกลับมาที่ The Stadium One อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคิดถึงที่นี่มากๆเลยคราวนี้มาในนามของ S&P Great Food Good Health นะคะก็เป็น Meet and Greet with Meiji Anoma by S&P ด้วยนะคะก็ขอบคุณ S&P มากๆเลยนะคะใจดีสนับสนุนแฟนคลับของ Meiji อีกรอบนะคะวันนี้เอาน้ำเอาอาหารมาแจกเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดขาแดนซ์ขาเดิมโอ้โหไซนี่เขาฮาร์ดคอร์ค่ะโอ้แล้วเรามาดูความมันกันดีกว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเราตื่นเต้นทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมนะคะวันนี้เนี่ยเรามีทั้งท่านพี่ๆสื่อมวลชนนะคะหลายแขนงแล้วก็สมาชิก S&P Joy Card แล้วก็แฟนคลับของน้องๆเมจิจริงๆเนื่องจาก S&P ปีนี้ต้องบอกว่าครบรอบ45ปีนะคะเพราะฉะนั้นเราท่านผู้บริหารก็เลยมีความตั้งใจที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็ผู้บริโภคนะคะเนื่องจากเราอยู่ในธุรกิจอาหารมานาน
ะวันที่เป็นทางการเลยนะคะขอเสียงคนที่สุขภาพแข็งแรงเลยแล้วร้องได้ยังเลยวันนี้รู้ใช่ไหมว่าชะตากรรมหลังจากนี้ไปพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นแม่จีสอนอยู่ที่ไหนแม่จีเล่นอยู่ที่ยิมอะไรรับสอนส่วนตัวไหมซึ่งเราก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันเนาะเราก็เลยจะเจอกันแต่ในโลก IG อย่างเดียวแต่แม่จีรู้สึกว่าแม่จีอยากจะให้ทุกคนมีส่วนในการออกกำลังกายคิดว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างในใครมา Meet and Greet หลายๆครั้งที่ผ่านมาแล้วในสมาชิกเก่ายกมือหน่อยสิคะน่าคุ้นๆจำได้ดีเราได้อะไรบ้างคะนอกจากการเอ็กซ์ไซส์แบบนี้ในลองตอบหน่อยสิตอบหน่อยสิได้อะไรเอ่ยได้เหงื่อถูกต้องได้อะไรอีกเบิร์นพอลูกวิ่งไปทางโน้นแล้วก็คงวิ่งอย่างนี้ไม่ทันวิ่งอย่างนี้ก็ปัดไม่ทันอีกล้มหน้าขมำหัวทิ่มเครื่องคาร์ดิโออีกแต่พวกเราล่ะตายแล้วตายแล้วโอ๊ยโอ๊ยท่าไหนอีกตายแล้วเคลื่อนไหวทุกส่วนเลยร่างกายเรานะคะมีการเคลื่อนไหวอยู่หลายองศาที่เราจะต้องประกอบกันด้านหน้าด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังมีด้านไหนอีกด้านข้างถูกต้องเราได้ด้านข้างเวลาเราก้าวข้ามเราส่วนที่มันทำงานรู้สึกยังไงแต่
นี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ Queen John Jett ล็อกซ้อมก่อนLove. Shit. Yup.
เย้มาแล้วเพลงนี้เพลงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอเคไปเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเป็นจริงด้วยนะคะ
้เราร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขอให้ทุกคนจับมือกันไว้ก่อนจับมือกันไว้กับเพื่อนโอเค grab the hand each other วันนี้นะคะเมจิได้เจอเพื่อนใหม่ที่เยอะแยะมากมายเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่น้อยที่เราได้เจอกันเพียงนิดเดียวแต่เมจิว่าสิ่งที่มันมีคุณค่าไม่จำเป็นต้องเป็นของที่ใหญ่โตหรือว่าใช้เวลานานซึ่งบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นน่ะถ้าเราเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้นะคะมันจะมีคุณค่าให้ทุกคนส่งพลังให้กับกันค่ะและโชว์มือขึ้นค่ะขอให้ทุกคนนะคะหลับตานับแต่นี้ต่อไปเราจะตั้งปณิธานตัวเองว่าหลังจากนี้เราจะดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดการที่เราดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีคือการขยันออกกำลังกายบ่อยให้อาหารดีๆให้เขากินเพราะอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเขาพาเราไปทุกที่เขาพาเราไปมีความสุขเขาก็เจ็บกับเราเขาหัวร้องกับเราเขาร้องไห้กับเราวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาชีวิตของเราที่เหลืออยู่ดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการกินอาหารดีๆเพราะหลังจากนี้ต่อไปอีกกายเนี้ยเขาจะจากเราไปค่ะแต่จิตใจของเรามันยังคงอยู่เราจะเข้มแข็งค่ะขอเสียงปรบมือกับทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะขอให้ทุกคนโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนะลูกนี้เราไม่ได้หนุ่มเข้ามาด้วยแล้วโอเควันนี้เราจะใช้เพลงอะไรกันนะเอาเพลงจะบอกมือให้กับน้องเคนหน่อยน้องปลัดนะคะน้องปลัดนี่ก็เป็นคนที่ฝึกกล้ามเนื้อให้กับพี่เมจินะคะส่วนน้องเอิร์ธนะคะเห็นในคลิปบ่อยๆคนนี้เป็นหนุ่มนักศึกษาจากวิทยาศาสตร์การกีฬาคือวันนี้ที่พา3คนนี้มาเพราะว่าคือ3คนนี้เขามีความรู้เขาเรียนจบมาในด้านเกี่ยวกับร่างกายในตรงเพราะว่าตอนนี้นะคะคือที่เราเห็นในโลกออนไลน์กันอย่างเช่นในเรื่องของการไดเอทนะคะใครเคยได้ยินพวกคีโตไดเอทIF diet โลของกล้ามเนื้อแต่ไม่ต้องกลัวกล้ามจะโตแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่เมจิฝึกกับเขามาหลายปีก็ได้แค่นี้แหละค่ะแบบนี้จริงๆนะคะฝึกกับน้องปรัชญานานส่วนน้องเอิร์ธนะคะใครมีปัญหาเรื่องเจ็บเอวเจ็บเข่าเจ็บคอคอมพิวเตอร์ซินโดรมนะคะปวดประจำเดือนก็สามารถถามได้นะคะโอเคปวดประจำเดือนได้ไหมครับน้องเอิร์ธครับได้ไหมคะอ่ะโอเคน้องๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าก็คือลดคอเลสเตอรอลถูกไหมฮะจำได้ไหมฮะ20ปีที่แล้วลดไข่ใช่ไหมครับสักพักก็มาลดไขมันใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็มาโลคาร์บใช่ไหมครับตอนนี้กลายเป็นคีโตเจนิกมันคืออะไรนะครับคือเอาเริ่มต้นเลยนะครับคีโตเจนิกเนี่ยแปลว่าคีโตนเจนิกแปลว่าการสร้างนะครับทีนี้ในระบบร่างกายของเรามันมีการสร้างพลังงาน2แบบอย่างแรกก็คือเรานะครับเวลาที่เราไม่ได้รับน้ำตาลเพียงพอมันจะเอาไขมันมาแยกออกกลายเป็นสารที่เรียกว่าคีโตนบอดี้นะครับไอ้คีโตนบอดี้เนี้ยสนุกดีค่ะเอ็นจีเยอะดีค่ะชอบค่ะเป็นการที่ทำให้เหมือนกับมาออกกำลังกายแล้วมีความสนุกสนานกลับไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะก็ออกกำลังกายแบบได้แบบสดชื่นเสร็จแล้วสดชื่นแล้วยังได้ความรู้ด้วยค่ะดีมากเพราะว่าเป็นท่าที่ไม่ยากเนาะแล้วก็ถ้าคุณต้องการจะสอนคืออะไรอ่ะที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมาวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วถือว่าท่าไม่ยากแล้วก็ตัวนี้เขารู้ง่ายในการการจดจำไม่ต้องใช้ท่าเยอะเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะได้เหงื่อเยอะมากมากที่สุดเลยตั้งแต่เคยออกกำลังกายโอเคแล้วนะเพราะว่ามันเป็นท่าที่แบบคือมันจำง่ายอ่ะตอนที่เราจะไปสำหรับคนอายุเยอะเนี่ยจริงแล้วคิดว่าน่าจะได้สมาชิกเยอะชีวิตอยู่ได้
วันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณเอมสนุกมากสนุกไหมคะค่ะวันนี้คุณเอมแบบอู้เต้นได้อึดมากเลยนะใช่ใช่อยู่ได้นานมากเลยจะไม่ครบทุกเพลงแต่ว่าเต้นไปแล้วมันสนุกอะค่ะใช่ใช่แล้วเห็นมาเริ่มเห็นความมันขึ้นมาแล้วยังใช่ใช่โอเควันนี้มีอะไรนะคนมาร่วมกิจกรรมหลายช่วงอายุเนาะจริงจริงค่ะสมาชิกใหม่ก็มีสมาชิกเก่าก็มาแต่คุณมาจริงยอมรับพอดูบนเวทีนะคือเรารู้เลยว่าแต่ละคนอย่างคนที่มาเก่าๆถ้าเขาเริ่มแบบทำได้แล้วมั่นใจเริ่มแบบเริ่มมีความเซลฟ์มากขึ้นน้องแนตตี้เป็นไงมาพี่ๆทุกงานเลยคนนี้น่ารักมากเน็ตไอดอลเหมือนกันคนนี้ค่ะก็คือประทับใจพี่เมจิเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วคือเป็นไอดอลของแนตตี้แล้วไงคือยังไงก็มาพี่เมจิชวนทำอะไรทำหมดเนี่ยแหละเขาเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนปล่อยเปิดโอกาสให้กับตัวเองคือเขาคือเมจิว่าอย่างเงี้ยดีคุณเอ็มคือแบบเราไม่ได้คิดว่าจะออกกำลังกายว่าในสายที่เราถนัดคือบางทีเมจิก็เต้นซุมบ้าไม่เป็นเราก็ไปเยาะยอกแยกกับคุณหนุ่มเหมือนกันนะน้องการเป็นไงวันนี้งานสนุกมากค่ะทุกคนเอนเนอร์จีดีมากแกเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มากๆอันนี้ใช่อันนี้ขอให้ตามไปทุกงานนะได้เลยได้เลยค่ะเห็นปะแบบนี้ติดใจนะดีค่ะตอนนี้การหน้าที่การคือไปจกข้าวเหนียวของ S&P หมดเลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณคุณเอ็มมากๆเลยว่าถ้างานนี้นี่ถ่ายคนใช่แล้วนิชานี่อันนี้เบบีของเขาเลยค่ะนี่สองโอเคเดี๋ยวเราได้เวลาไปกินข้าวเหนียวกันแล้วโอเคบายนะคะเมจิต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ S&P แล้วก็คุณเอ็มมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายแบบนี้และเมจิมั่นใจว่าโปรเจกต์ที่เมจิทำอยู่นี้เมจิต้องการจะสนับสนุนให้กับคนไทยได้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายมากขึ้นแต่ว่าเมจิจะเดินทางคนเดียวจะไม่สามารถทำคนเดียวได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนเพราะว่าเมจิต้องการที่จะให้คนไทยรู้สึกว่าการออกกำลังกายนั้นน่ะมันมีส่วนสำคัญที่มากพอๆกับการกินอาหารที่ดีเช่นกันนะคะเมจิต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ใจดีทุกท่านในองค์กร S&P ขอบคุณครัว S&P ขอบคุณคุณเอ็มมากๆที่ทำให้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่สำเร็จและผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีและเมจิก็รู้สึกว่านับแต่นี้ต่อไปคนไทยทุกๆคนจะรู้สึกว่าการออกกำลังกายนั้นน่ะคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่มากกว่าอาหารเงินหรือว่ายารักษาโรคค่ะถ้าเกิดท่านผู้ใหญ่ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศที่ผ่านมาแล้วเมจิคิดว่าเนี่ยแหละค่ะความสุขที่ท่านได้มอบให้กับคนไทยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่เมจิเห็นหลายๆคนเลยนะคะว่าชีวิตของเขามีความสุขขึ้นเขารู้สึกได้ว่าวันนั้นเนี่ยเขาต้องการจะเปลี่ยนอะไรในชีวิตของเขาบ้างนอกจากการทำความดีอื่นๆก็คือการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะ